มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะครับว่าเชียงรายจะปล่อยธนบูรณ์นะครับและอีกคนนึงก็อาจจะออกไปด้วยนั่นก็คือชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูนะครับจะมาทีมเมืองหลวงแต่เขายังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมอะไรมันทำให้เชื่อมโยงกันว่านนท์ม่วงงามที่ถูกปล่อยให้โปลิสเทโรยืมตัวเนี่ยจะถูกดึงกลับไปที่สิงห์สเตเดียมหรือเปล่าใช่ก็ล่าสุดเลยเนี่ยทางตัวแทนของนนท์แล้วก็ตัวนนท์เองนะครับออกมาเปิดเผยว่าเขายังอยู่กับเทโรแน่นอนในช่วงเลือกที่2นะครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยยืมตัวเนี่ยยังไม่สิ้นสุดแล้วก็ยังไม่สามารถดึงกลับไปได้ทำให้เชียงรายเนี่ยหนึ่งเลยแน่นอนว่าต้องใช้สลาลอนอนุอินนะครับคนนี้เนี่ยที่เข้าไปตั้งแต่ปลายฤดูกาล2ฤดูกาลก่อนแล้วจากนครราชสีมามาสต้าเนี่ยแล้วยังไม่ได้ลงเล่นเลยก็น่าจะเป็นโอกาสของสลาลอนนะครับส่วนนนเนี่ยก็ยังเป็นมือหนึ่งที่โปลิสเทโรต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นผลดีกับเจ้าตัวด้วยในการที่จะได้ลงสนามครับอยู่ที่ว่าก็เชียงรายจะดันใครขึ้นมาด้วยอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นจากทีมชุด B ใช่ครับนะครับที่จะถูกดันขึ้นมาแทนชัดชัยแต่ว่าชัดชัยสุดท้ายหัวจะไปออกที่ไหนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทีมตอนนี้นี่ต้องบอกว่ามีสิทธิ์จะเป็นไปได้หมดใช่ครับ